สวัสดีครับผมแชมป์ชาวสิทธิ์ทรัพย์ทุกคนผลครับนักฟุตบอลสุโขทัย FC ครับผมเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลของผมก็เริ่มจากโรงเรียนสวนป่าเขาช้างครับที่จังหวัดชลบุรีเป็นบ้านเกิดของผมครับเกิดที่นั่นแล้วก็เรียนที่โรงเรียนสวนป่าเขาช้างจังหวัดชลบุรีมาครับก็โดยมีอาจารย์ที่แบบว่าเขาทำฟุตบอลครับเข้ามาทำชื่ออาจารย์ธนานัทปทุมอะไรเงี้ยครับทำทีมของโรงเรียนนะตอนนี้ก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยครับพอทำมาแล้วแบบเหมือนผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นบอลในกรุงเทพครับบอลถ้วยพระราชทานอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็มีทางเมืองทองอะไรเงี้ยครับเขาก็มานั่งดูใช่ครับมานั่งดูแล้วก็มาเอานักเตะไปจากสวนป่าไป6คนครับตอนนั้นมอะไรตอนม5ครับผมตอนนั้นม5ม5เข้าม6ใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มฟุตบอลอาชีพก็คือตอนนั้นเลยครับที่เมืองทองเขาติดต่อเข้าไปก็คือได้ไปกัน6คนก็มีผมด้วยในนั้นแล้วก็อยู่กับเมืองทองมาประมาณ3ปีครับในการใช้ชีวิตใช่ครับแต่ว่าคือช่วงนั้นยังไม่ได้ย้ายครับก็คือผมเรียนอยู่ที่เขาช้างจนจบม.6ครับแล้วค่อยย้ายเข้ามาเป็นนักเตะของเขาใช่ครับที่มาฝึกซ้อมอยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ยครับอยู่เมืองทองเล่นทีมอาชีพแรกเลยก็คือผมปล่อยยืมตัวไปที่มหาสารคามก่อนเลยครับอันดับแรกครั้งแรกที่เล่นฟุตบอลอาชีพไปที่มหาสารคามแต่ว่าผมเล่นได้แค่4 5นัดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบเหมือนแบบช่วงนั้นจะเป็นจบแล้วจะเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจหยุดตรงนั้นเลยครับพี่แล้วก็กลับมาเรียนครับเหมือนแบบกลับมาเรียนที่วิไลพระตอนนั้นผมสมัครเรียนไว้แล้วผมจบม.6พอดีแล้วผมไปเล่นที่แบบเหมือนยืมตัวไปเงี้ยครับแล้วแบบเหมือนผมก็สองจิตสองใจว่าจะไปฟุตบอลหรือจะไปเรียนอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจกลับมาเรียนที่วิไลพระอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเรียนปีหนึ่งแต่ว่าเหมือนผมก็เรียนได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับพี่เพราะว่าเงินเดือนตอนนั้นก็ไม่ได้เพราะผมออกจากที่นั่นมาใช่ไหมครับก็ทางสโมสรเขาก็ยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนผมใช่ไหมครับก็กลับมาเรียนที่วิไลพละอะไรเงี้ยครับพอผมเรียนไปได้ประมาณ 2-3 เดือนทีนี้แบบเหมือนแบบที่บ้านผมพ่อผมก็แบบมีลูกอะไรเงี้ยครับมีน้องอะไรเงี้ยครับที่บ้านผมก็ต้องเล่าก่อนว่าก็ไม่ได้แบบมีอะไรเงี้ยครับพี่แบบก็ธรรมดาอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยคิดช่วงนั้นเรียนไปปุ๊บแล้วก็แบบว่าผมยังมีสัญญาอยู่กับเมืองทองอีก2ปีตอนนั้นยังมีสัญญาเหลือแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจบอกพ่อว่านั้นผมขอไม่เรียนต่อละกันอะไรเงี้ยครับออกผมก็ออกจากวิไลพละแล้วก็กลับมาที่เมืองทองก็มาซ้อมอยู่กับทีมแล้วก็กลับมาได้เงินเดือนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับได้ไปเล่นที่นนทบุรีครับดิวิชั่น2ตอนนั้นยังเป็นดิวิชั่น2อยู่โค้ชมาพี่ไทยโค้ชไทยทำครับอุทัยบุญเหมาะทำครับที่นนทบุรีแล้วก็ปีถัดไปผมก็ได้ส่งตัวไปที่แพร่ครับไปเล่นที่แพร่ไปของชุดเมืองทองนะครับเขาไปกันทั้งชุดอะไรเงี้ยครับไปที่แพร่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็แบบที่แพ้ก็เล่นได้อะไรเงี้ยพี่เหมือนผลงานมันก็แบบไม่ได้ครึ่งๆกลางๆของผมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ไปก็เล่นตำแหน่งที่ไม่ได้ตัวเองถนัดด้วยครับก็เป็นตำแหน่งที่โค้ชเขาให้ผมเล่นอะไรเงี้ยครับเป็นตำแหน่งแบ็คขวาครับเล่นแบ็คขวาอะไรเงี้ยครับก็ทำผลงานได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพี่จนแบบว่าผมก็เหมือนจบฤดูกาลเนี้ยก็กลับมาที่เมืองทองแล้วทีนี้สัญญาจะหมดพอดีครับพอดีทางที่เมืองทองเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาอะไรกับผมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจออกจากที่นั่นแล้วก็ไปหาทีมอยู่ก็ไปเล่นได้ที่ฉะเชิงเทราครับไฮเทค FC ใช่ครับก็พี่เก่งเขาก็รับผมไว้อะไรเงี้ยครับพี่เก่งชนาวิทย์อะไรครับก็เลยได้ไปอยู่ที่นั่นก็2ปีแต่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าผลงานยังแบบไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอจบจากนั่น2ปีปุ๊บผมก็ได้แบบว่าย้ายไปที่บางกอกครับพอดีเขาติดต่อมาพอดีครับเป็นโค้ชที่แบบ
เคยทำอะคาเดมี่เมืองทองด้วยกันครับเขาเห็นผมแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากจะดึงเด็กเก่าๆไปร่วมทีมอะไรเงี้ยครับพอดีก็ผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปที่บางกอกนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยครับใช่ครับกับการเล่นฟุตบอลอาชีพก็ปีแรกก็ลงบ้างส่วนมากก็จะเป็นลงแบบสำรองทุกนัดเปลี่ยนลงสำรองอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีโควต้าครับพี่ผมก็ติดโควต้ากับอีกตำแหน่งนึงอะไรเงี้ยครับเป็นตำแหน่งเดียวกันครับใช่ครับแล้วก็พอจบฤดูกาลก็ผลงานก็ยังโอเคอะไรเงี้ยครับผมก็ได้อยู่ต่ออีก1ปีครับโดยแบบประธานสโมสรเขาก็ให้โอกาสอยู่อีก1ปีครับแล้วทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่จนปีล่าสุดที่ผมอยู่กับบางกอกเนี่ยน่าเป็นปีที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วครับที่เล่นมา2020ฮะใช่ครับก็ลงทุกนัดตอนนั้นยิงไป9ลูกครับกับ7แอสซิสต์ครับยิงไปทั้งหมด9ลูก7แอสซิสต์ใช่ครับใน T3 ครับเป็น T3 ลีก T3 ครับใช่ครับแล้วหลังจากจบตรงนั้นก็พลิกชีวิตผมก็ได้มาอยู่ที่สุโขทัยครับไปได้ยังไงครับก็มีพี่ที่เขาแบบไม่ได้ผมก็ไม่ได้รู้จักกับเขาครับเป็นพี่ที่เขาแบบติดต่อเข้ามาในเห็นผมเล่นอะไรเงี้ยครับในT3เห็นผมเล่นว่าแบบเหมือนผมต่อยอดไปได้อีกในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับเขาก็มาติดต่อผมแบบสอบถามคุยกันอะไรเงี้ยครับว่าแบบจะส่งไปแบบไปทีมนี้มีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปจบที่สุโขทัยครับได้มีโอกาสมาที่สุโขทัยผลงานสุโขทัยของผมก็ยิงไป13ลูกครับกับอีก7แอสซิสต์ครับผมลงทุกเกมครับสำรอง2เกมครับยาบุญเท่าของเพื่อนหมายเลข3อนุสักเทพ